ท่าไหร่โหลดเองไม่ได้แรงเอาซื้อเองเรามาจะแลกกันได้ยังไงนั้นโหลดพี่แกมาตัดสายนั้นหลอกพี่เพิ่งลงมาใหม่เอาซื้อเองเรามาจะแลกได้ยังไงนั้นโหลดของพี่มันไม่เท่าไหร่พี่เองก็ไม่เข้าใจเซโนเนตี้แล้วก็อาจารย์อารีมะพร้าวนะครับแล้วก็พี่พิชิตคงนะครับ FC น้องสังอ่อนะครับแล้วก็น้องโอ๊คร้านไก่ย่างนะครับแล้วก็เจนนุชปรมประกำแล้วก็โอ๋แชมเปญสะอาดนะครับหมอมาในรอบนี้นะครับ3คนหลายเพลงด้วยกันนะครับนะครับรอบต่อไปก็เช่นเคยนะครับสรุปสับเปลี่ยนมาเป็นในรูปแบบของบัตรธรรมดากันนะครับก็นำเสนอผลงานเพลงในจังหวะอารมณ์ย้อนยุคหรือว่าจะบัตรธรรมดาเนี่ยเราจะจัดเป็นร่วมสมัยก็ได้แบบเปลี่ยนร่วมสมัยบ้างก็ได้นะครับครับผมเอาใจวัยรุ่นเผื่อวัยรุ่นซื้อบัตรธรรมดากันมานะครับนะแต่รอบนี้เราจัดเป็นรอบบัตรธรรมดาแค่รอบบัตรธรรมดาเป็นในสไตล์ของระบงย้อนยุคกันก่อนนะครับนะครับผมมีจังหวัดลำแคนสามลำบงแล้วก็สามชาตินะครับก็จะให้สามรอบสามผลงานเพลงด้วยกันนะครับครับนะครับไม่ว่าจะเป็นผลงานเพลงในรูปแบบย้อนยุคหรือว่าเป็นผลงานเพลงรุ่นสมัยนะครับก็สนุกสนานเหมือนกันนะครับนะแต่ต่างอารมณ์กันนะครับอารมณ์เพลงย้อนยุคเนี่ยจะสนุกสนานแต่ว่าผลงานเพลงรุ่นสมัยนี่มันจะเป็นสายแดนวัยรุ่นอาชีพมากกว่านะครับก็ขอบคุณสิทธิ์บัตรธรรมดาสิทธิ์บัตรหนอกันด้วยนะครับในรอบนี้เป็นสิทธิ์บัตรธรรมดานะครับ40บาทนะครับวันนี้มองลิ้นพันๆแล้วไปทำอะไรไม่ใช่เห็นมันถ่ายรูปแล้วใช่แอปเราไปเห็นเรือไปเห็นพอดีเราเป็นคนอารมณ์ขำอยู่ด้วยนะครับก็ร่วมสนุกกันนะครับรอบนี้บัตรธรรมดานะครับถ้ามีบัตรเหมาก็รีบส่งกันขึ้นมานะครับเพราะว่าเวลาก็ได้หลังกันมาพอสมควรแล้วนะครับแต่ว่าเวลาแห่งความสนุกยังอยู่อีกยาวนานนะครับก็ร่วมซื้อบัตรเหมาบัตรธรรมดากันได้นะครับหรือว่าอาจจะหิวโหยโลลาก็ไปอุดหนุนร้านค้านะครับมีร้านก๋วยเตี๋ยวร้านหมูย่างร้านหมึกย่างร้านไก่ย่างนะครับก็ร้านไก่ย่างนี่จะหลายร้านนะครับแล้วก็จะเป็นเฉาก๊วยฉากตะเหล่าคุณเคยเห็นต้นเฉาก๊วยไหมครับไม่เคยเห็นนะเคยเห็นใช่ไหมครับผมก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันเดี๋ยวจะไปดูที่ร้านสักหน่อยเขามีให้ดูด้วยใช่ไหมไม่มีผมไม่ดูเท่าไหร่ผมไม่มีเลยไปหาดูใน Google เอาก็ได้ก็ได้ฮะไปหาดูใน Google เอาก็ได้ Google ไม่มีเน็ตไม่มีเกียรติว่าให้ตายบ้านนอกจริงๆก็คุณเนี่ยอันนี้ครับรอบนี้นะครับนำเสนอด้วยผลงานเพลงของพ่อไอ้พจน์เพชรสุพรรณนะครับนำผลงานเพลงแขกเต่าเดียวจังหวะรับแขกเชิญครับมีบัตรตัวได้เชิญนะครับเพราะว่าผมรอบนี้ขออนุญาตจัดเป็นรอบบัตรธรรมดาแล้วกันนะครับนะครับรอบนี้ชาฮิฮิฮินมลูกทุ่งอีสานสุขสำราญไปตามประสาคอยจะบ้านเมืองมาจนลังลาถึงแค่เล่นดินช่างหามักคอยอยากทุกอยากตามไปที่เดียวเหลือตุ๊กแอนเล่นเดียวเอาเหลือพี่แอนเล่นเดียวเกี่ยวอย่าไรละอายใจเหลือเกินเกี่ยวอย่าไรละอายใจเหลือเกินเ
กลอยสู้พึ่งกันในรักที่เองแค้นอายปล่อยลงรถไฟและจับใจทยอยฟังเธอสาวน้องที่มันอร่อยขึ้นI'm not afraid to die.
มละคอยเอ็งพร้อมพระองค์ขอเทิงสงสารสังทองบ้านคนบนนี้ละไม่แตกต่างสามเชือกระเพื่อนเพลงจำมันนะครับผมจำนำของอาจารย์ชายเป็นสิงห์แมนซิตี้ไลออนนะครับก็ลงไปซีกันไปก่อนนะครับช่วงนี้ยังไม่มีบัตรเหมาขึ้นมาเราก็จัดบัตรธรรมดากันเรื่อยๆไปก่อนนะครับนะรอบละ20บาทนะครับ3ผู้งานผลิตด้วยกันนะครับกับผู้ดอกซีกับรูปลุยซีเมนต์อยู่ตรงนี้ด้วยกัน5คือด้วยกันค่ำคืนวันนี้ก็เป็นค่ำคืนที่2นะครับตัดนางรำทั้ง3คณะ3เวทีจันแก้วเมืองเพชรดาวจระเข้แล้วก็เพชรปิ่นทองนะครับแล้วก็ขอบคุณไปยังเจ้าภาพของเพชรปิ่นทองด้วยแล้วกันนะครับคือได้หามาสามคณะสามคณะหามาเด็กคณะนะครับมาช่วยกับงานนี้นะครับก็ขอบคุณนะครับนะขอบคุณนะครับผู้สนับสนุนจาก CMP On Air Offshore Service นะครับนะคุณหมองแล้วก็รองบอยนะครับมอบให้คำคืนวันนี้กับพ่อแม่พี่น้องสาวดอกปลงนะครับจากคณะเพชรปิ่นทองนะครับเดี๋ยวสี่ทุ่มนี้เสียงอาจจะเบาสักนิดหนึ่งนะครับนะหลังจากสี่ทุ่มนี้นะครับเสียงจะเบาสักนิดหนึ่งเพราะว่าเขามีคนมาบอกมาขอร้องว่าให้ลดเสียงหน่อยนะครับนะเพราะว่ามีผู้ป่วยนะครับเราต้องกราบขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยกันแล้วกันนะครับนะฮะรอบนี้เป็นบัตรธรรมดาเองเช่นเคยนะครับแต่เราจะจัดในรูปแบบของรูปสมัยกันบ้างก็แล้วกันนะครับเพราะว่าเวลาก็กระชั้นชิดเข้ามานะครับแม่ก็ดึกแล้วนะครับดึกแล้วนะครับช่วงกลางๆนะครับก็จะจัดรูปสมัยกันให้นะครับรอบนี้เอาใจวัยรุ่นกันบ้างก็แล้วกันนะครับสำหรับผลงานเพลงที่ชื่นชอบและขอมานะครับกับผลงานเพลงสวยและยี่ใจนะครับนะครับก็ซื้อบัตรซื้อตั๋วขึ้นมานะครับนะ20บาทเท่านั้นนะครับมาโค้งนางรำกันนะครับหรือว่าจะมาให้รางวัลกับท่านนักดนตรีก็ไม่ขัดใจนะครับนะเต็มที่นะครับเราน้อมรับด้วยความยินดีก็แล้วกันนะครับนะก็ขอบคุณนะครับสำหรับท่านผู้นำชุมชนผู้นำท้องถิ่นแล้วก็ฝ่ายบริหารนะครับท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปงแล้วก็ท่านกำนันตำบลหนองปงแล้วก็ผู้ใหญ่บ้านนะครับผู้ช่วยสารวัตรกำนันแล้วก็ชลบอหมู่บ้านทุกท่านแล้วก็ขอบคุณนะครับนะทางด้านตำรวจนะครับที่มารักษาความปลอดภัยภายในงานนี้นะครับนะ
แล้วก็ขอบคุณทุกท่านเลยนะครับที่มาร่วมจับจ่ายใช้สอยสินค้าราคาประหยัดแล้วก็มีเครื่องอุปโภคบริโภคไม่ว่าจะเป็นร้านของกินร้านเครื่องใช้นะครับหรือว่าใครอยากจะได้รถมอเตอร์ไซค์สักหนึ่งคันไปติดต่อได้ที่สุบูธยามาฮ่านะครับก็ไปติดต่อกันได้อาจจะได้ราคาพิเศษนะครับเพราะว่าเขามาเปิดบูธวันนี้ก็อยากจะได้ลูกค้านะครับก็สนใจไปติดต่อกันได้เลยนะครับที่บูธของยามาฮ่านะครับรอบนี้จะรูปแบบร่วมสมัยให้กันแล้วกันนะครับกับผลงานเพลงสวยขยี้ใจและเพชรพินทองสวยขยี้ใจไหมHey!
ามันไม่ได้มารั่วให้คนกระทบเอาตัว